มาดูลักษณะหน้าตาของไฟท้ายชุด A100SR กันนะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นไฟท้ายชุด A100SR นะครับมาดูด้านในกันนะครับแกะออกมาก็เจอพลาสติกห่อชั้นนะครับนี่นะครับหน้าตาไฟท้ายชุด A100นะครับก็จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมๆตรงกลางเป็นรีๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทับทิมสีแดงๆนะครับตรงกลางเป็นวงกลมนะครับมีน็อตจับ2ตัวนะครับลักษณะลายของไฟก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับกรอบเป็นพลาสติกนะครับสีแดงนะครับด้านข้างก็จะมีทับทิมวงกลมนะครับสีเหลืองๆส้มๆนี้นะครับ2ด้านเหมือนกันนะครับนี่ครับด้านบนมันนี่ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นกระจกใสๆนะครับเป็นพลาสติกข้างในมีไฟท้ายมาให้ดูหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกกรอบพลาสติกสีดำนะครับมีรูไว้ใส่น็อตจับ2ตัวนะครับส่วนสายไฟก็จะให้มา3สายนะครับเป็นสายไฟก็จะมีสีน้ำเงินนะครับเหลืองแล้วก็ดำนะครับ3สายนะครับไฟท้ายชุด A100SR นะครับ